อร่อยพอดีเลยไหมพอดีเป๊ะเวอร์เลยอ่ะสูตรนี้คือสูตรไม่มีความลับเลยนะตามนี้เลยกระเทียม2โลใส่ไปเกี๊ยวหนอมไม่ยากปลานี่ง่ายสุดแล้วไม่ยากนะแล้วก็อร่อยแล้วลูกค้าซื้อไปเนี่ยลูกค้าจะติดใจมากเลยนะขายทีแรกนี่คือลูกค้าชิมเข้าไปเนี่ยลูกค้าจะบอกว่าเอาเยอะๆหอมปลาเราเนี่ยมันหอมใครหาปลาไม่ได้ก็มาหาพี่ยาแล้วก็ทักเพจไม่ได้ปลาส่งได้นะหอมมากใครไปทำขายแล้วรวยเลยเนี่ยผัดขายเวลากระทะก็ได้แล้วกำไรเวลา 3,000 เรารวยเพราะน้ำพริกปลาเนี่ยแหละขายดีมากที่ดินแดงเนี่ยสวยไหมสวยไหมโอ้ยน่ากินอ่ะเออไปขายที่ไหนก็ขายดีไปขายตำงานตำคนเดินเยอะๆนะแล้วค่อยก็จิ้มผักชิมเลยนะ อร่อยวันนี้จะทำเมนูอะไรครับพี่ยาน้ำพริกปลาผัดที่ขายดีที่สุดใครๆก็มาต้องซื้ออันเนี้ยหายหน่อยใส่ไปเบาๆนะหน่อยเอ้ยใส่หอมก่อนเพราะอะไรหน่อยหอมมันหอมมันสุกช้ากระเทียมมันสุกเร็วเออหอมแดงผัดเลยเปิดไฟแรงๆใช้น้ำมันอะไรครับน้ำมันพืชเร่งไฟหน่อยอันนี้อร่อยมากผัดออกมาแล้วคนไหนเอาไปทำหน้ารวยได้อันนี้ขายในออนไลน์ได้เลยนะขวดละ50บาทใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนหอมกี่โลครับหอม5โลหอม5โลกระเทียมน้ำมันล่ะกระเทียม2โลน้ำมัน3โลน้ำมัน3โลเดี๋ยวกระเทียม2โลใช่กระเทียม2โลผัดไปเลยผัดไปเรื่อยๆเคี่ยวหอมไม่หอมก่อนแล้วค่อยใส่กระเทียมไอ้หน่อยพริกป่นสีสวยแล้วก็พริกป่นอยู่ไหนมาแล้วค่ะใช่ไงฮะน่ะอันนี้พริกป่นเราเองน่ารักบ้านเราได้อาชีพด้วยไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวมาเที่ยวได้อาชีพได้ของถูกได้ของถูกไปขายโดยไม่ต้องมานั่งทำเองก็ได้นี่ไหมแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียม2โลใส่ไปเคี่ยวให้หอมเคี่ยวให้หอมเลยเคี่ยวไปเลยนี่เปิดไฟแรงนะขั้นตอนเนี้ยเปิดไฟแรงใช่ใช้ไฟแรงอันนี้2โลจดหรือยังจดด้วยลูกค้าจดด้วยหอม5โลกระเทียม2โลจดเลยจดเลยผัดไปจนกว่าจะหอมดีอ่ะคา4ขีดพอคาบดคาแก่ก็ได้คาอ่อนก็ได้แล้วแต่มีคาแก่ก็ใส่คาแก่แต่พี่ยาอยากบอกว่าใส่คาแก่จะดีกว่าคาอ่อนจะหอมกว่าคาแก่หอมไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใส่คาอ่อนได้ไปผัดไปจนกว่าจะหอมอ่ะให้เหลืองปลานี่ใช้เป็นปลาอะไรครับพี่ยาปลาสับหอมมากหอมหอมปลาหอมใครเป็นปลาอะไรครับปลาที่เขาบดมาแล้วเราไปซื้อที่ตลาดเราบอกว่าปลาสับบดเราไม่ต้องไปบดเองมันเสียเวลาหรือใครไม่มีก็มาซื้อบ้านเราอีกนะมีโลละ70บาทเองไปตักขายหน่อยเพื่อมาตักขายมีโลละ70บาทมีขายปลาบ้านเรานี่หอมมากคนไหนไม่มีปลามาซื้อบ้านพี่ยาโลละ70บาทถูกมากเดี๋ยวมันเหลืองแล้วมาดูกีผัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลืองให้เหลืองเลยให้เหลืองเลยจนกว่าจะเหลืองอ่ะไม่ยากปลานี่ง่ายสุดแล้วไม่ยากนะแล้วก็อร่อยแล้วลูกค้าซื้อไปเนี่ยลูกค้าจะติดใจมากเลยนะขายทีแรกนี่คือลูกค้าชิมเข้าไปเนี่ยลูกค้าจะบอกว่าเอาเยอะๆพอส่วนมากลูกค้าที่ซื้อเป็นกระปุกไปนะก็จะบอกว่าตัวนี้ขายดีสุดเรารวยเพราะน้ำพริกปลาเนี่ยแหละขายดีมากที่ดินแดงใส่ตะไคร้อันเนี้ยตะไคร้นะครับตะไคร้นี่หั่นซอยเลยตะไคร้บดตะไคร้2โลใส่ไปเลยผัดมันจะอร่อยไอ้ตรงเครื่องเทศเยอะเนี่ยแหละขา7ขีดขา7ขา4ขีดตะไคร้2โลหอม5ฮะหอม5กระเทียม2ผัดไปเรื่อยปลา4โลไปเอาปากกามาจดถ้าใครไม่จำอ่ะเมนูนี้ผัดเสร็จแล้วนี่ได้ผมได้ประมาณกี่โลเนี่ยก็ได้ประมาณเกือบ20โลอ่ะ20โล20โลกว่าๆนิดๆได้อ่ะลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับลงทุนน้อยไม่เยอะหรอกเดี๋ยวพี่ยาจดให้มาไปเอาปากกามาเดี๋ยวจดให้
ไอ้หน่อยไปเอาปากกากับกระดาษมาจดแล้วเดี๋ยวแจกสูตรไปเลยให้มันปริ้นออกมาเลยนะแจกสูตรเลยโอ้ได้โห20กว่าโลอ่ะแล้วพี่อาขายโลอะไรไหมโล200 25โลก็ 5,000 ถ้า25โลได้ 5,000 ลงทุนเนี่ยน่าจะตกอยู่ที่ 1,000 กว่าบาทตรงเนี้ย 1,000 กว่าบาทเองนะเพราะว่าพวกขาตะไคร้หอมอะไรเงี้ยมันไม่แพงไงเดี๋ยวพี่ยาดีดอกไม้ดูเลยว่าลงทุนเท่าไหร่อันนี้ปลาอะไรปลาสะบะบดปลาสะบะเราต้องไปทอดมาก่อนนะทอดแล้วมาบดถ้าไม่ใส่อันนี้นี่ไม่อร่อยเลยนะหอมเดี๋ยวพี่ไปปิ้นมาหอม5โลเดี๋ยวพี่ยาจดให้แล้วพี่ยาปิ้นแล้วแจกไปก็ได้ลูกค้าจะได้จำได้ไงกระเทียม2โล2โลแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้2โลตะไคร้2โลขา4ขีดแล้วก็ไอใบมะกรูดเนี่ยก็ประมาณเนี่ยปลาร้า4โลใบมะกรูดใบมะกรูดประมาณ2ขีดได้มั้ยน่าจะ2ขีด2ถึง3ขีดอันนี้ปลาร้า4โลใบมะกรูดปลาร้า4โลอันนี้5โลนิดหน่อย5โลปลาบะทอดปลาบดปลาซาบะซาบะทอดทอดก่อนแล้วมาบดปลาซาบะทอด5โลแล้วก็ชูรสรสดีแล้วแต่ชอบแต่อันนี้พี่ยาน่าจะใส่สัก2เนี่ย3ทัพพี3อย่างละ3อย่างละ3ชูรสรสดีอย่างละ3ทัพพีไอ้หน่อยไปชั่งมาดิเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวเขาจะได้รู้ไงว่าเท่าไหร่ใส่เท่าๆกันไปไปชั่งมาเนี่ยจะหอมเลยป่ะผัดให้หอมไม่เหลืองเลยนะอันนี้พริกป่นสีสวยพริกป่นสีสวยครึ่งโลถ้าสีมันไม่สวยเราก็เพิ่มไปได้อันเนี้ยไม่จำกัดไงแต่ว่าสีมันไม่สวยเราก็ใส่พริกเนี่ยมันไม่เผ็ดพริกไม่เผ็ดอันเนี้ยไม่เผ็ดสองขีดชูรสรสดีอย่างละสองขีดแล้วก็พริกป่นพริกป่นอันนี้พริกป่นอันนี้เท่าไหร่1โล1โลอันนี้พริกป่นบดเองนะคั่วเองบดเองนะพริกป่นที่ใช้2อย่างอ่ะต้องใช้2อย่างเพราะว่าความเผ็ดมันอันนั้นได้ความเผ็ดและความหอมอันนี้มันได้ความสวยต้องใส่อันนี้คือต้องไม่เผ็ดนะถ้าใครไม่มีก็มาซื้อบ้านเราอีกแหละพริกป่นสีสวยเนี่ยใครไม่มีก็มาซื้อบ้านพี่ยาได้อีกแหละขายทุกอย่างขายทุกอย่างชูรสรสดีชูรสมาซื้อบ้านเราได้นะโลละ60บาทตามห้างมาโลละ80โลละ100ยังไม่ต้องไปซื้อซื้อพี่ยานโลละ80บาทขายได้หมดพริกป่นเองพริกป่นป่นเองนะพริกป่นบดเองคั่วเองบดเองนะเนี่ยถ้าไม่คั่วเองบดเองจบเลยนะไม่อร่อยเลยนะ1โลแล้วก็เสร็จหมดแล้วใช่ไหมใบมะกรูดนี่เสร็จแล้วแค่นี้แหละน้ำมัน3โลใช่ไหมคะเออน้ำมันพืช3โลไปเดี๋ยวพี่ยาดูนะเนี่ย5 6 7 8 9 10 14 14 19 20 25โลพอดีเลยเฉลี่ยแล้วได้25โลได้25โลตุ๊กโลละ200ขายได้ 5,000 บาทโลละ200เนาะเราขายโลละ200ที่บ้านเราขายได้ 5,000 เดี๋ยวพี่ยาให้ดูนะว่าลงทุนเท่าไหร่65หอม5โลโล30 15 150กระเทียมโลละ60 120ตะไคร้เนี้ย2มัดก็20 30บาทตีไปเพราะตะไคร้มันไม่แพงมันมี15บาทอะไรเงี้ย30คา4ขีดก็ตีไปเพราะพี่ยาซื้ออยู่โลละ25นะขาโลนึงอ่ะอันนี้ก็ตีไป13บาทพอใบมะกรูดก็นิดหน่อย20บาทพอปลาร้าโลละ70 74 28 280ปลาสะบะก็ไม่แพงคือยกลังที่ตลาดไทยอันนี้เราซื้อมาน่าจะลังละ450บาทซื้อยกลังมันจะถูกซื้อที่ตลาดไทยที่ซื้อห้องเย็นน่ะนะแล้วก็ชูรสรสดีอย่างละ20ทีไปแพงๆอันนี้ตีไปแพงๆอ่ะจริงๆแล้วมันไม่แพงหรอกถ้าเราซื้อเยอะนี่60บาทอันนี้1โลก็120น้ำมันก็ตีไป105บาท
น่ะหนูบวกดิหนูบวกดิหนูบวกบวกเลยเนี่ยปลาละอย่าเพิ่งใส่ให้มันเหลืองอีกหน่อยก่อนมาถ่ายรูปนี้อันนี้120120แล้วอันนี้60น้ำมัน105บาท1388 1,000 กว่าบาทกำไรเยอะตอนนี้ถ่ายรูปหน่อยนะคะเอาไปถ่ายรูปเลยคนไหนอยากทำขายรวยเลยได้กำไรอะไรแก๊สตีไป50บาทพอจริงๆแล้วไม่ถึงนะแก๊สอ่ะจริงๆแล้วไม่ถึง50บาทแก๊สอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ผัดโหไม่ได้ผัดนานเอาไปปิ้นเลยป่ะคะฮะเอาไปปิ้นมาแล้วก็แจกเขาเลยไปกำไรดีมากกำไรค่ะครับแล้วมาขายแข่งกับพี่ยาได้เลยนะทำเสร็จแล้วมาขายแข่งกับพี่ยาได้เลยได้ 3,000 ทำไปแล้ว2เออแล้วมัดตักขายถุงละโลถุงละครึ่งโลนี่ขายดีมากเออไปขายที่ไหนก็ขายดีไปขายตามงานตามคนเดินเยอะๆนะแล้วค่อยก็จิ้มผักชิมเลยนะ อร่อยพี่อาเจ้าเนี่ยตักไม่ใช่เลยเอาใส่ปลาร้าเลยตอนนี้ใส่ปลาร้าลงไปเลยเออเบาไฟเลยตอนนี้เบาไฟนิดนึงเบาไฟนิดนึงไฟแรงอยู่นะครับไฟแรงพอเราใส่ปลาร้าเราเริ่มเบาไฟลงก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้สูตรนี้นะใครไปทำขายรับรองกินได้ทั่วกินได้ทั้งภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานมันจะเป็นรสรวมๆไงรสกลางๆกินได้ทุกภาคอันเนี้ยใส่ปลาร้าไปแล้วหอมมากหอมปลาร้าเราเนี่ยมันหอมใครหาปลาร้าไม่ได้ก็หาพี่ยามาหาพี่ยาแล้วก็ทักเพจไม่ได้ปลาร้าส่งได้นะปลาร้าส่งได้ปลาร้าบ้านเรามีขายส่งนะใส่ไปเลยใส่ปลาร้าไปเลยผัดไปเรื่อยๆเออปลาลงไปแล้วหอมเลยไหมหอมเนาะเปิดไฟอีกนิดนึงใส่ปลาแล้วเปิดไฟใส่ปลาบดไปเลยผัดเลยใส่ไปเลยนั่นแหละผัดไปเลยหอมหอมหอมถ้าเราไม่ใช่เป็นปลาโอใช่เป็นปลาอื่นได้ไหมปลาทูก็ได้ปลาทูก็ได้ปลาทูแพงเนื้อน้อยปลาทูเป็นไงอันนี้เนื้อเยอะแล้วเนื้อมันฟูเนื้อมันหอมกว่าไงหรือใครจะมีปลาป่นก็ใช้ได้นะปลาป่นเป็นปลาท่อนเหรอไม่ปลาป่นพวกแบบปลาป่นสำเร็จอ่ะอ๋อเป็นปลาย่างแล้วก็มาป่นน่ะก็ได้นะมาตีก็อะไรเงี้ยได้หมดได้หมดใครมีปลาแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาบดแล้วก็ใส่ไปได้นะแต่ไม่เอาเค็มนะต้องไม่เค็มนะเดี๋ยวพอใส่พริกลงไปมันจะสวยเลยนะตุ๊กอันนี้ก็เดียวนี่หอมสิบโลแล้วลูกโล110บาทไปน่าจะเอาแตงกวามาไว้กินเนาะเผื่อไว้หอมมากใครไปทำขายแล้วรวยเลยเนี่ยผัดขายเวลากระทะก็ได้แล้วกำไรเวลา 3,000เอาตีไปเล่นๆ 2,000 พอไปค่าทงค่าที่ค่าอะไรก็แต่ถ้าผัดขายออนไลน์ยิ่งได้เลยนะเพราะว่าในออนไลน์มันได้ราคาแพงไงไปผัดเองเลยแล้วก็ใส่แบรนด์ตัวเองเลยไม่ต้องเอาแบรนด์พี่ยาใส่แบรนด์ตัวเองเลยถ้าสมมติว่าเราไปขายในออนไลน์ได้ถึงโลละ350อันนี้เพราะว่าอะไรในออนไลน์มันได้ราคาของพี่200นี่รวมค่าส่ง200นี่ค่าส่งบ้านเราบางส่งเหมาว่าซื้อกี่อย่างก็ได้35บาท35บาทเองเหรอฮะซื้อน้ำพริกพันกระปุกก็35บาทโอ้โหบ้านพี่ยาน่ะค่าส่งบางคนนะซื้อทุกอย่างเลยเวลาพี่ยาไลฟ์สดอ่ะค่าส่งสมมุติว่ากองอย่างเงี้ยคนเดียวซื้อ10ลังอ่ะนะ20อย่างเนี่ยค่าส่งก็35บาทบ้านเราอ่ะเราแพ็ค10กล่องเจ้าเดียวหรือว่าหนูเอฟมาทุกอย่างที่พี่ยาไลฟ์อ่ะนะค่าส่ง35บาทเหมาจ่ายรวมเลยสวยไปเดี๋ยวพอใส่พริกแล้วเปลี่ยนเลยนะใส่ชูรสรสดีไปชูรสรสดีใส่พร้อมกันเลยอร่อยอ่ะไอ้หน่อยใส่ใบมะกรูดไปผัดเลยผัดเลยพอดีเลยหอมถ้าถือว่าสีมันไม่สวยเยอะเราเพิ่มพริกป่นได้สีมันไม่แจ่มนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องใส่พริกนี้ไงใครเป็นพริกสดนะ
พริกสดเหรอก็ดีพริกสดก็ดีนะแต่ถ้าใส่พริกสดต้องผัดไปตอนไหนตอนที่เราผัดหอมกระเทียมนะจะใส่ทีหลังไม่ได้นะถ้ามาใส่ทีหลังแบบนี้เหม็นฉิวมันไม่สุกไงเบาหน่อยปะเริ่มสีสวยเลยไหมนี่ก็เบาไฟเบาไฟเลยพอเราใส่พวกอันนี้ลงไปแล้วอันนี้พริกอันนี้มันเป็นพริกที่เราบดเองใช่พริกบดเองพริกบางทีมันจะเผ็ดไม่เท่ากันนะลูกค้าต้องใส่ค่อยๆใส่นะความเผ็ดแต่ละครั้งมันไม่มันเหมือนพริกผัดเลยพี่อาร์อ่าแหละบดปลาสี่แต่ว่าลูกค้าขี้เกียจคั่วใช่ไหมมาทอดแล้วบดก็ได้ทอดแล้วบดแล้วมันจะหอมทอดก่อนทอดแล้วบดก็ได้แต่ว่าต้องค่อยๆใส่นะพริกอันนี้เพราะว่าบางทีมันมาแต่ละครั้งมันเผ็ดไม่เท่ากันไงความเผ็ดอ่ะค่อยๆชิมไปถึงตอนเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้ยากไงเราใส่พริกตามที่เราชอบสวยไหมเนี่ยสวยไหมสวยมากเลยคือพี่ใส่เยอะใส่น้อยก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเผ็ดมากก็ใส่มากเนี่ยสวยไหมสวยไหมโอ้ยน่ากินอ่ะชิมพอใส่พริกเข้าไปแล้วก็หอมมากเลยสวยหอมนะครับประธานเอาไปเอาถ้วยมาไปใครจะเอาใครจะเอามาขายเลยครึ่งโลร้อยเยียบแปลกิโลไหมหน่อยอุ้ยอร่อยเนี่ยไปเป็นตัวเราโอ้ยพี่อันนี้มันเผ็ดมากตุ๊กเผ็ดมากเลยใช่ไหมโอ้พี่อันนี้มันเผ็ดมากโอ้แต่ถ้าใครอยากใส่เผ็ดดีก็เติมพริกทีหลังได้อันเนี้ยคือมันเป๊ะเวอร์มันเป๊ะเดี๋ยวไปเอาช้อนมาเอ้ยหยิบช้อนขาวๆไหมเขาชิมหน่อยลูกคือมันเป๊ะเวอร์อ่ะสูตรนี้คือเป๊ะเวอร์เนี่ยตุ๊กตอนที่เราทำนี่คือเราถ่ายตลอดเวลาเราจะไม่หมกเม็ดเลยแล้วคือมันอร่อยเป๊ะเวอร์เออคือเราให้ถ่ายตลอดเวลาเลยว่ามันทำเท่านี้มันออกมานะมันอร่อยมากอ่ะใครจองเขียนชื่อเลยจ้าใครจองถุงครึ่งโลร้อยมีแต่หมดแล้วครึ่งโลร้อยอร่อยมากเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวให้ชิมเฮ้ยเอาช้อนมาให้ลูกค้าชิมจองเลยจองเลยเออปิดเตาแล้วเดี๋ยวตักชิมเลยตักขึ้นมาตักใหม่ๆหน้าที่ทองโอ้ยน่ากินอ่ะโอ้น่ากินเนาะน่ากินมากเลยหอมไหมมันไม่เหมือนปลาร้าทั่วไปใครอยากได้ปลาร้าดิบไปยกปี๊บไหมหน่อยเอ้ยไปยกปลาร้าปี๊บดิบมาหน่อยอร่อยมากเลยอย่าเยอะอย่าเยอะเดี๋ยวไม่พอกันไปก็มาอร่อยข้าวเจ้าต้องทานกับข้าวกับอะไรไหมเฮ้ยกินกับข้าวเหนียวนี่สุดไปเอาข้าวเหนียวมาดิข้าวเหนียวแล้วก็จะไม่มีขายเนี่ยต้มมะเขือยอดเลยข้าวเหนียวหมดอร่อยไม่เค็มนะคะอร่อยกลมกล่อมมากเลยครับผมอร่อยพอดีเลยไหมพอดีเป๊ะเวอร์เลยอ่ะสูตรนี้คือสูตรไม่มีความลับเลยนะตามนี้เลยตามนี้เลยสุดยอดแล้วน้ำพริกปลาเราใช้กันหวานมาสามไทยสี่มาสี่เขามีหมาอยู่นั่งอยู่เลยไม่ได้เลยนะไปหมดแล้วยังหนึ่งยังร้อนอยู่เลยนะฮะครึ่งโลนะครับวันนี้ใช่ค่ะครึ่งโลครับเยอะมากเลยนะฮะของพี่ครึ่งโลค่ะนี่ก็มาตั้งแต่ครึ่งโลเนาะน้ำพริกครึ่งโลก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ